การที่คุณทักษิณกลับเนี่ยแล้วกำหนดวันแล้วเนี่ยคือตัวกำหนดสูตรนี้พอสมควรใช่ไหมในนี้สูตรมหาปลัยล่ะแล้วเปิดดูเคลียร์โยนเลยนะเขาลือมาก่อนนะว่าคุณธนาธรใช่ไหมเจอคุณทักษิณจริงหรือจริงไม่รู้นะถ้าผมเป็นก้าวไกลผมคงไม่มั่นใจที่จะตกลงอะไรกับเพื่อไทยแล้วครับในเวลานี้เพราะว่าตกลงอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกเบี้ยวเมื่อไหร่ตอนนี้แค่นับถึงวันที่10สิงหาคมนะครับคุณสุชัยคุณมันมีตัวอาจารย์ชิโรดเขาบอกว่ามันเป็น14วันอันตรายมันจะเกิดการพลิกผันได้ตลอดเวลาเพราะงั้นก็ต้องปิดจ๊อบให้เร็วคนคุมเกมเนี่ยรู้ว่าประเทศนี้มีนักการเมืองอยู่กลุ่มนึงที่แบบถ้าคุณโยนเศษขนมปังเศษอะไรให้เข้าครม.เนี่ยทำได้หมดถ้าภูมิใจไทยเป็นแกนตั้งรัฐบาลไม่ถึงนะคุณสุทธิชัยไม่ถึงภูมิใจไทยใช่ๆผมก็เชื่อว่าไม่ถึงไม่ถึงเพราะอะไรมันจะไปจบตรงไหนล่ะเพราะคนข้างหลังนี่ไม่ชัดเลยนี่เป็นตัวแปรนะประชาชนอุตส่าห์เลือกคุณมาแล้วคุณก็เอาธงที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยไปปูเป็นพรมให้การสืบทอดอำนาจกลับมาอีกจะเป็นคำพูดที่เจ็บปวดที่สุด